ขอมนุษย์ครับขอที่แจ้งเชิญครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมวาราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขออนุญาตตอบประเด็นข้อสังเกตนะครับจากท่านสมาชิกสองท่นานนะครับท่านแรกครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าไกลท่านกันตะพลดวงอัมพรนะครับขอภัยที่เอ่ยนามนะครับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเคหะแห่งชาตินะครับ ต้องขอขอบคุณครับที่ท่านสสได้มีความเป็นห่วงนะครับในประเด็นเรื่องแรกเกี่ยวกับเรื่องรายรับนะครับแล้วก็เงินลงทุนของการเคหะนั้นนะครับต้องเรียนว่าในปัจจุบันการเคหะแห่งชาตินั้นเรามีเงินรายได้อยู่ประมาณ5,800กว่าล้านเกือบเกือบห้าพล้านบาทนะครับซึ่งจาก5 0าพันกว่าล้านเกือบ6 0 0 0ล้านนั้นก็จะมีทั้งค่าเช่านะครับค่าเช่าซื้อรายได้จากการขายและอื่นต่างๆทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจากประมาณ5,892ล้านบาทครับท่านประธานครับ มีเจียดออกมาเป็นงบค่าลงทุนเนี่ยอยู่1 3 0 0พันสารอล้านบาทแต่ไม่ได้แปลว่างบการลงทุนของการเคหะมีอยู่เพียงแค่1,300อล้านนะครับงบลงทุนของการเคหะแห่งชาตินั้นนะครับในปีห8ตั้งเอาไว้อยู่ที่5 3 1 7สรอสิบเจดล้านบาทครับแบ่งเป็นมาจากงบลงทุนทันโทษครับแบ่งมาจากรายได้เนี่ยพ300รอล้านแล้วก็จะต้องกู้เพิ่ม นะครับอีก3,300ล้านบาทแล้วก็จะใช้จากเงินอุดหนุนนะครับอีก673ล้านบาทนอกจากนั้นเองนะครับในส่วนของเงินรายได้ของการเคหะนั้นจะต้องแบ่งออกเป็นรายจ่ายเพื่อดำเนินงานนะครับของการเคหะอยู่2,700กว่าล้านนะครับ ในการที่จะดูแลชุมชนค่าบุคลากรค่าใช้สอยต่างๆแล้วก็มีการชําระเงินกู้นะครับที่การเคหะเป็นหนี้อยู่นั้นอีกประมาณหนึ่งหนึ่งอยล้านบาทและเหลืออีกประมาณ7 0็ดร้อยกว่าล้านนั้นจะเป็นเงินหมุนเวียนเงินสํารองในการบริหารเดือนต่อเดือนของการเคหะแห่งชาตินะครับดังนั้นเงินลงทุนของการเคหะนั้นนะครับไม่ได้มีอยู่เพียงแค่พันกว่าแต่มีอยู 1, ออ่ทั้งหมดเนี่ยห้าพันสามร้อยสิบเจ็ดล้านบาทนะครับต้องขอบคุณที่มีความเป็นห่วงต่อมาครับ ในข้อสังเกตที่บอกว่าการเคหะนั้นนะครับได้งบซ่อมเพิ่มแต่ก็ยังสร้างอยู่นะครับเรื่อยๆในปี68นะครับอยากจะให้เอางบไป ซ่อมนะครับโครงการเดิมมากกว่าต้องเรียนว่าจริงๆแล้วจากการคาดการณ์ความต้องการของที่อยู่อาศันยนะครับตั้งแต่ปี66จนถึงปี80นั้นเนี่ยนะครับมีจํานวนประชากรที่จะต้องการที่อยู่เนี่ยประมาณ3.4ล้านครัวเรือนครับท่านประธานครับแล้วก็ประมาณ2ล้านครัวเรือนนั้นเนี่ยเป็นครัวเรือนของผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับซึ่งจากที่ผ่านมานะครับเราได้มีความต้องการเนี่ยครับอยู่ที่ อาการอ,าอยู่อาศัยประเภทชเช่าเนี่ยอยู่ประมาณ1.3ล้านครัวเรือนแล้วต้องการจะซื้ออยู่นะครับประมาณ6,070,000ครัวเรือนนะครับดังนั้นจะเห็นว่าอัตราส่วนที่การเคหะได้สร้างไปนะครับกับจํานวนความต้องการนะครับอีกประมาณเกือบ2ล้านครัวเรือนนั้นทางการเคหะนั้นยังเหลือพื้นที่นะครับที่จะต้อง ตอ,ตอบสนองต่อความต้องการนะครับที่อยู่ในราคาที่จับต้องได้ให้กับพี่น้องประชาชนนั้นมากพอสมควรนะครับในส่วนต่อมาครับที่ท่านสมาชิกเป็นห่วงเรื่อง การที่อาคารเช่านะครับไม่สามารถสร้างได้ตามเป้าหมายนะครับจนทำให้งดงบที่ได้รับนั้นต้องขอพับไปต้องเรียนว่าในช่วงที่ได้มีการประมูลแล้วก็จัดซื้อจัดจ้างนะครับพอได้เริ่มดำเนินการนั้นทางผู้ประกอบการนะครับเกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องโควิดไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามกำหนดนะครับมีปัญหาขึ้นมา นะครับจึงในประเด็นนี้ทางการเคหะได้เร่งประสานงานนะครับแล้วก็คอยกำชับแล้วคอยติดตามนะครับให้การดําเนินการนั้นเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณซึ่งถ้าหากไม่เป็นไปตามนั้นเราจะขอกันเอาไว้นะครับเพื่อให้ใช้ในปีงบประมาณต่อไปได้ในประเด็นต่อมาเกี่ยวกับเรื่องงบในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการเคหะนะครับในปี68นะครับ14แห่งนะครับมีของเคหะคลองจันทร์นะครับอยู่ประมาณ13ล้านบาท นะครับแล้วก็ที่เหลือนั้นแห่งละ1ล้านบาทเท่านั้นต้องเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกว่างบปรับปรุงซ่อมแซม สภาพแวดล้อมในปี68นะครับเรามีอยู่129ล้านบาทครับท่านประธานครับแต่ว่าดูเหมือนว่าจะไปหนักอยู่ที่ชุมชนเคหะคลองจันทร์เพราะว่าที่เคหะชุมชนคลองจันทร์นั้นมีพื้นที่สนามกีฬาไม่ว่าจะเป็นสนามฟุตบอลน,นะครับแล้วก็รวมทั้งลู่วิ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่การเคหะได้รับมาตั้งแต่ตอนแรกและก็สามารถรองรับนะครับพี่น้องที่อยู่บริเวณโดยรอบ ประมาณหลายแสนชีวิตนะครับก็ทําให้ต้องทุ่มเงินไปประมาณ13ล้านในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างนะครับระบบระบายน้ำนะครับการปรับปรุงลู่วิ่งและต่างๆเพื่อตอบสนองพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ของการเคหะและในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยเช่นกันต่อประเด็นต่อมาครับท่านประธานครับเกี่ยวกับเรื่องของแฟลตดินแดงที่เริ่มสร้างไปได้เพียงแค่2ปี นะครับแล้วก็เริ่มมีการชำรุดนะครับไม่มีการซ่อมแซมต่างๆเหล่านี้ก่อนหน้านี้ผมเองได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่แล้วก็พบกับท่านสสนะครับต้องขอบคุณที่ท่านสสได้ชี้จุดที่เป็นจุดบกพร่องและต้องเร่งดําเนินการอย่างด่วนนะครับเราก็ได้เร่งดําเนินการไปอันนี้ในส่วนของการเคหะต้องขออภัยพี่น้องประชาชนนะครับที่เกิดปัญหาแล้วก็การชำรุด ต่างๆเหล่านี้ขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขอเรียนว่าเราจะเร่งซ่อมแซมโดยเร็วที่สุดนะครับส่วนอัตราค่าเช่าที่แพงนั้นต้องเรียนว่าแพงเฉพาะคนที่เข้ามาในปัจจุบันนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของการเคหะนั้นถ้าหากอยู่มาตั้งแต่ตอนแรกค่าเช่าจะไม่ได้มีการเพิ่มอย่างไรนะครับบางรายนั้นยังเช่าอยู่ที่อัตราเดือนละ 300- ร้อถึงสี่อบาทนะครับแต่ว่าอัตราค่าเช่าที่แพงขึ้นนั้นจะสะท้อนถึงผู้เข้า ผู้เช่านะครับที่เข้ามาอยู่ใหม่ในช่วงปีที่ผ่านๆมานะครับส่วนค่าใช้ใจ่ายส่วนกลางอันนี้ต้องขอความเห็นใจนะครับเพราะว่าในการบริหารจัดการแต่ละโครงการนั้นจะต้องมีทั้งค่าสาธารณูปโภคนะครับค่าดูแลส่วนกลางที่จําเป็นที่จะต้องมีค่าใช้ใจ่ายนะครับก็ได้แปลออกมาเป็นค่าส่วนกลางของแต่ละโครงการ ในส่วนที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเมื่อสักครู่ผมได้คุยกับท่านสอสอเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องห้องน้ำนะครับในอาคาร D1 ที่มีการก่อสร้างเอาส่วนเปียกมาอยู่ด้านหน้าและส่วนแห้งไปอยู่ด้านหลังนั้น อันนี้ต้องขอขอบคุณท่านสสจริงๆครับท่านประธานครับเพราะว่าผมเองพอได้ดูตามรูปภาพที่ท่านสสได้ให้ไว้นะครับที่ท่านได้นําเสนอนั้น <st as> เป็นจริงตามที่ท่านสสพูดนะครับว่าส่วนเปียกนั้นมันไม่ควรจะอยู่ด้านหน้าเพราะว่าถ้าหากส่วนเปียกอยู่ด้านหน้านั้นระยะยาวไปนะครับประตูที่อยู่ติดกับห้องน้ําก็จะเอ่อจะพังลงนะครับหรือว่าถ้าหากว่าผู้คนที่อาศัยอยู่จะเดินเข้าไปใช้ห้องน้ําจะเจอส่วนเปียกก่อนก็จะลื่นล้มและเป็นอันตรายได้ซึ่งเมื่อสักครู่ผมเองก็ได้ติดต่อ ยังท่านผู้ว่าการเคหะนะครับขอให้มีการปรับแบบต้นออของห้องน้ําของทุกอาคารที่เหลือนะครับตามข้อสังเกตของท่านสอสอ,อันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรน,นะครับท่านกัณพลดวงอัมพรนะครับในส่วนต่อมาครับท่านประธานครับ จากท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเป็นธรรมท่านกันบีสืบแสงครับขออภัยที่เอ่ยนามนะครับเ,เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณของสํานักปลัดของกระทรวงพอมอครับที่ให้ความสําคัญกับฮาร์ดแวร์มากกว่าซอฟต์แวร์นะครับอันนี้ต้องขอเนี่ยเรียนว่าในปีงบประมาณ2,568ทางสํทางสำนักงานปลัดของกระทรวงพอมอได้งบประมาณ1,853ล้านบาทครับ ซึ่งใน1,853ล้านนั้นเป็นงบบุคลากรอยู่872ล้านนะครับหรือประมาณ47%และที่เหลืออีก980ล้านหรือประมาณ52%นั้นนะครับเป็นเ,เป็นเงินที่เป็นงบลงทุนจริงๆเนี่ยจคาะ9 8เกาล้านเนี่ยเป็นงบลงทุนอยู่เพียงแค่ 152ล้านเท่านั้นนะครับคิดเป็นเพียงแค่8%กว่าๆเท่านั้นเองนะครับดังนั้นการที่ท่านสมาชิกเป็นกังวลนะครับว่าทางสำนักงานประหลัดนั้นให้ความสำคัญกับฮาร์ดแวร์นะครับมากกว่าซอฟต์แวร์ต้องเรียนว่าในรายละเอียดจริงๆแล้วนะครับฮาร์ดแวร์ที่ท่านพูดถึงนั้นมันรวมถึงงบประมาณที่เกี่ยวกับงบบุคลากรนะครับงบใช้จ่ายประจำของทางสำนักงานประหลัดด้วยเลยทำให้มันดูปูดขึ้นมาเป็นฮาร์ดแวร์แต่จริงๆแล้วต้องเรียนว่างบลงทุนถ้านับ สัดส่วนจริงๆมีเพียงแค่8%เท่านั้นเองจะขออนุญาตยกตัวอย่างครับที่ท่านสมาชิกได้ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ครับได้รับงบประมาณอยู่114ล้านบาท นะครับท่านสมาชิกเป็นห่วงครับว่ามีแต่งบลงงบลงทุนนะครับฮาร์ดแวร์ซึ่งจริงๆแล้วต้องขอนุญเรียนครับตัวเลขที่ถูกต้องนั้นนะครับงบฮาร์ดแวร์จริงๆเรามีอยู่เพียงแค่12ล้านบาทเท่านั้นเองหรือ11บเอ็สิเอเอนตะครับเป็นการใช้ปรับปรุงซ่อมอาคารนอนของที่ในการคุ้มครองนะครับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ปรับปรุงอาคารโรงฝึกงานนะครับเพื่อประโยชน์ของผู้ที่ได้รับความเสียหายแล้วก็ต่อยอดอาชีพของผู้ที่ได้รับผลกระทบต่างๆเหล่านั้น ส่วนงบที่เป็นงบซอฟต์แวร์หรือว่างบดําเนินง,งานและรายจ่ายอื่นๆที่จะมาปรับปรุงบุคลากรน,นั้นนะครับเป็นเงินอยู่ที่101ล้านบาทนะครับตามตัวเลขที่อยู่บน,อบนจอนะครับอยู่ประมาณ88%ซนะครับซึ่งงบดําเนินง,งานและงบรายจ่ายอื่นๆที่ถือเป็นซอฟต์แวร์นั้นเป็นงบที่ใช้ในการเดินทางไปประชุมนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการทำ NRM นะครับ National Referal r Mechanism รหรือแม้แต่การประชุมทวิภาคีนะครับกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับในการที่จะส่งต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นไปยังประเทศที่ต่อต่อๆไปนะครับหรือแม้แต่โครงการที่2ครับท่านประธานครับโครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมและการจัดสวัสดิการที่ได้รับงบประมาณอยู่128ล้านบาทครับท่านประธานครับในโครงการนี้เนี่ยงบลงทุนจริงๆครับท่านประธานมีอยู่เพียงแค่ 63ล้านนะครับหรือประมาณ49เปอร์เซ็นต์แล้วก็งบในส่วนดำเนินงานและรายจ่ายอื่นๆนะครับหรือว่าเป็นงบซอฟต์แวร์นั้นเนี่ยอยู่ในวงเงิน65ล้านหรือคิดเป็นประมาณ50เปอร์เซ็นต์ซึ่งจะเ,เรียกว่าถัวกันเนี่ยครึ่งต่อครึ่งซึ่งงบลงทุนที่ใช้ไป63ล้านบาทในโครงการนี้ครับท่านประธานครับเป็นการซื้ออุปกรณ์ต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการลงไปหาที่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะ นะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่จะเสริมศักยภาพการทํางานของเจ้าหน้าที่พมพอม,พอออพอมจอและอ,อพอมนะครับที่จะรับตอบรับปัญหาของพี่น้องประชาชนได้อย่างดีมากขึ้นนะครับแล้วก็งบดําเนินการที่เหลืออีก50%หรือ65ล้านบาทนั้นเป็นงบที่เราใช้ในการสนับสนุนสํานักงาน พมจหรือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั้ง76จังหวัดนะครับในการที่จะขับเคลื่อนทํางานให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็จะขออนุญาตยกตัวอย่างโครงการสุดท้ายครับท่านประธานครับโครงการขับเคลื่อนนโยบายมาตรการด้านการพัฒนาสังคมได้รับงบประมาณอยู่42.5ล้านบาทนะครับซึ่ง โครงการนี้จะเป็นโครงการด้านวิชาการเสียส่วนใหญ่นะครับมีงบลงทุนจริงๆเพียงแค่สองล้านบาทเท่านั้นนะครับเป็นการสนับสนุสน,นการดําเนินงานในพื้นที่แล้วก็อำนวยความสะดวกนะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ส่วนงบดําเนินงานนะครับเป็นส่วนใหญ่เลย94%หรือว่าสี่ิล้านบาทนั้นเป็นการทำช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมายนะครับเป็นการทําแผนทําโครงการทั้งหลายเพื่อที่จะตอบ ตอโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนทํางานด้านการวิชาการข้อมูลด้านวิชาการเพื่อที่จะนํามาเรียกว่าทํา้องค์ประกอบของการแก้ไขปัญหานั้นมีความครบมากขึ้นดังนั้นในส่วนของสํานักงานปรหลัดของกระทรวงพม,มและ กระทรวงพมทั้งกระทรวงครับกออนญาตเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกครับว่าเราเข้าใจในความหวังดีของท่านและขอขอบคุณครับที่ท่านได้ให้ความกรุณาตั้งข้อสังเกตมานะครับแต่ว่าขอยืนยันครับว่าเงินที่เราได้แบ่งการใช้ในของกระทรวงพม,มนั้นเราทําเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนถ้าหากว่าจะมีการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ก็เพื่อเป็นการที่จะสามารถตอบรับนะครับการแก้ไขปัญหาดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับท่านประธานครับกราบขอบพระคุณครับ ครับต่อไปขอเจญคุณประกรณวุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลครับ